สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสิริบัญชาสัตว์พวกเห็นแก่ได้ขึ้นราคาแอลกอฮอล์เปิดให้ลงทะเบียนซื้อแอลกอฮอล์ราคาถูกสำหรับผู้จำเป็นเท่านั้นสิริบัญชาบริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์สัตว์พวกเห็นแก่ได้ขึ้นราคาแอลกอฮอล์ตัดสินใจเปิดให้ลงทะเบียนซื้อแอลกอฮอล์ราคาถูกสำหรับผู้จำเป็นเท่านั้นจากกรณีที่บริษัทสิริบัญชาจำกัดผู้ผลิตแอลกอฮอล์ทำความสะอาดได้ออกมาชี้แจงกรณีถึงผู้ค้าโกงราคาแอลกอฮอล์เกินราคาสลากในช่วงที่เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ขาดแคลนโดยระบุว่าจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างมากทำให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลกอฮอล์สิริบัญชาในราคาที่สูงเกินราคาตามที่ระบุไว้บนสลากผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางออนไลน์และตามร้านค้าที่มีใช้ร้านขายยาทางบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลที่เห็นแก่ได้บนความเดือดร้อนของประชาชนบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงเร่งการผลิตสินค้าเพื่อส่งให้แก่เครือข่ายร้านขายยาซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายหลักอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงขอให้ผู้บริโภคทุกท่านหลีกเลี่ยงการสนับสนุนสินค้าโกงราคาเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดนี้และล่าสุดทาง Facebook สิริบัญชาของแบรนด์แอลกอฮอล์สีฟ้าชื่อดังได้โพสต์ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์การซื้อแอลกอฮอล์3ขวดต่อ1สิทธิ์โดยทางสิริบัญชาย้ำว่าสิทธิ์การซื้อนี้สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวันเท่านั้นสำหรับรอบและขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้โดยทางบริษัทจะเปิดรอบการลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์การสั่งซื้อทั้งหมด4ครั้งครั้งที่1วันอาทิตย์29มีนาคม2563ครั้งที่2วันพุธที่1เมษายน2563ครั้งที่3วันอาทิตย์5เมษายน2563และครั้งที่4วันพุธ8เมษายน2563ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล Facebook สิริบัญชา ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ